ไฮโฟเกนส์สวัสดีค่ะเพื่อนๆครั้งแรกเลยป้าย่ามาทำคลิปตอนเช้านะคะวันนี้วันเช้าวันศุกร์นะคะ7 โมงเนาะป้าย่าจะเข้างาน8 โมงก็เลยมานั่งดูข่าวก่อนนะคะแล้วก็เป็นห่วงเพื่อนๆทุกคนนะคะยิ่งคนที่กำลังจะเดินทางมาเนาะอย่างคนอยู่นอร์เวย์เองก็ได้ยินข่าวแล้วเนาะแต่คนที่อยู่ไทยนะคะได้วีซ่าแล้วอะไรแล้ววีซ่าท่องเที่ยววีซ่าเยี่ยมแฟนเตรียมตัวยังไงหรือว่าทำยังไงป้าย่าก็เลยเข้าไปอ่านข่าวของ UDI เนาะเขาก็ยังไม่มีอะไรมาประกาศนะคะแต่เว็บไซต์ของสถานทูตออสโลนะคะสถานทูตนอร์เวย์ในไทยเขามีประกาศออกมาแล้วนะคะป้าย่าก็จะเลยนำมาแชร์ให้ฟังนะคะวีซ่าและใบพำนักของผู้มาเยือนวีซ่าของผู้มาเยือนอนุญาตให้คุณอยู่ในนอร์เวย์หรือประเทศในกลุ่มเชงเก้นได้นานถึง90 วันอันนี้เขาพูดถึงวีซ่าท่องเที่ยววีซ่าเชงเก้นนะคะวีซ่าเยี่ยมแฟนเยี่ยมครอบครัวนะคะในช่วง180 วันใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่เปิดโอกาสให้คุณทำงานในนอร์เวย์และพำนักได้มากกว่า90 วันอันนี้คือ Resident Permit นะคะเดี๋ยวเขามีข้อจำกัดนะคะที่เข้มงวดในการเข้าสู่นอร์เวย์นะคะในช่วงนี้กฎการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมีผลบังคับใช้วันที่29 มีนาเอ้ยโทษค่ะ29 มกราคม2564นะคะเพื่อจำกัดความเสี่ยงในการแพร่กระจายโคโรนาไวรัสที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยยะความสำคัญมากขึ้นรัฐบาลจึงกำหนดกฎเกณฑ์การเข้าประเทศที่เข้มงวดมากขึ้นนะคะโดยเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนวันศุกร์ที่29ตามกฎหลักเฉพาะชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในนอร์เวย์เท่านั้นที่สามารถเข้าสู่นอร์เวย์ได้เช่นเดียวกับพลเมืองนอร์เวย์ทุกคนชาวต่างชาติที่อยู่นอร์เวย์คือคนที่เขาได้วีซ่าอยู่อาศัยแล้วนะคะได้วีซ่าอยู่อาศัยแล้วก็คือสามารถเข้ามาได้นะคะกฎหลักของเขาเลยนะคะแล้วก็พลเมืองนอร์เวย์ทุกที่ทุกทางทุกคนนะคะไม่ว่าพวกเขาจะอาศัยอยู่ที่ไหนมีข้อยกเว้นบางประการสำหรับกฎทั่วไปนะคะสำหรับบุคคลที่สามารถเข้านอร์เวย์ได้ก็อย่างที่บอกนะคะชาวต่างชาติที่อยู่อาศัยอยู่ในนอร์เวย์ชาวต่างชาติที่มีเหตุผลสำหรับเหตุผลพิเศษนะคะอันนี้ป้าย่าไม่อ่านแล้วกันเนาะเดี๋ยวป้าย่าไปอ่านในกลุ่มคนที่ต่อไปนี้ไม่สามารถเดินทางไปนอร์เวย์ได้ในขณะนี้เอาอันนี้แล้วกันนะคะกลุ่มคนที่ต่อไปนี้ที่ไม่สามารถเดินทางไปนอร์เวย์ได้ในขณะนี้แฟนนะคะปู่ย่าตายายเด็กผู้ใหญ่พ่อแม่ของเด็กผู้ใหญ่นะคะชาวต่างชาติจากประเทศนอก EEA ที่ได้รับอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ในการทำงานหรือการศึกษารวมถึงในฐานะคนงานตามฤดูกาลหรือนักเรียนชาวต่างชาตินะคะชาวต่างชาตินะไม่ใช่คนก็คือเรานี่แหละนะคะชาวต่างชาติที่ต้องทำงานกับการผลิตภาพยนตร์หรือซีรีส์อันนี้ก็เหมือนกันนะคะเหมือนกับที่ป้าย่าบอกให้ไปนะคะคุณสามารถอ่านเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์รัฐบาลและเว็บไซต์ UDI ยังไม่มีประกาศออกมาเลยนะคะยังมีกฎที่เข้มงวดทดสอบเชิงลบเนี่ยมันมีข่าวออกมานะคะอันนี้ป้าย่าไปเอาข่าวที่เรื่องแปลข่าวนอร์เวย์เนาะแอดมินเขาบอกว่าเขาแปลข่าวนะคะเกี่ยวกับการตรวจหาเชื้อโควิดแล้วเขาเอาผลว่าเขาเป็นลบอ่ะ1,000 กว่าคนนะคะของประเทศเพื่อนบ้านนอร์เวย์เขาจะรับคนประเทศเพื่อนบ้านมาทำงานเหมือนบ้านเราอะค่ะเพื่อนบ้านเรามีใครมั่งอะนั่นแหละก็เหมือนบ้านเราเขารับประเทศเพื่อนบ้านข้ามพรมแดนมาทำงานที่นอร์เวย์1,000 คนอันนี้เขาสุ่มนะคะ1,000 คนช่วงคริสต์มาสนะคะหลังคริสต์มาสเขาไปเยี่ยมบ้านเขาใช่ไหมคะแล้วเขาก็กลับมาทำงานเขาต้องมีใบตรวจเหมือนกันนะคะพอเขากลับมาเนี่ย1,000 คนเนี่ยเขาตรวจดูนะคะเป็นเขาว่าเขามีใบติดลบมานะใบตรวจติดลบมาไม่เป็นนะคะแต่เขาไปตรวจแล้วได้82 คนในจำนวน1,000 คนเนี่ย เป็นบวกนะคะเป็นโควิดนะคะ82 คนซึ่งใบรับรองตัวนี้เขาก็มีมาจากต้นทางประเทศเขาเลยเนี่ยมันทำให้มีผลว่าแพร่มันกระจายเชื้อได้เร็วนะคะแพร่ได้เยอะแพร่เชื้อไปได้เร็วมากนะคะแรงงานต่างชาติแสดงผลแบบนี้ซึ่ง บอกว่าไม่เป็นแต่เป็นอย่างเงี้ยนั่นแหละมันก็เลยเขาก็เลยจัดสืบหานะคะต้นว่าใบประกาศนี้มาจากที่ไหนแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะคะ
มันก็เลยกลายเป็นว่าเขาต้องมีกฎเข้มงวดขึ้นนะคะเขาบอกว่าอย่างนี้นะคะ NRCO นะคะในแหล่งข่าวผู้สื่อข่าวนะเขาบอกว่ามีค่าใช้จ่ายเพียง350โครนและใช้เวลา2ชั่วโมงเท่านั้นที่จะสั่งซื้อใบตรวจผลโคโรนาปลอมและจากการเปิดเผยผลตรวจเปิดเผยข้อมูลของข่ายมือถือแสดงให้เห็นว่ามีการลงทะเบียนโรมมิ่งซิมการ์ดมากกว่า31,600รายการจากประเทศโปแลนด์ลิทัวเนียแต่มีคนที่ได้รับการทดสอบเพียง17,480คนเท่านั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ผลเขาต้องเป็นอย่างนี้ไงคะทำให้เขาต้องมาปิดประเทศอะไรก็แล้วแต่เหมือนอันนี้ป้าย่าเปรียบเทียบเนาะเหมือนสมุทรสาครใช่ไหมคะเขาอยากเข้ามาทำงานไม่ได้โจมตีนะคะเพื่อนร่วมโลกเนาะเพื่อนร่วมโลกเนาะคือทุกคนก็ต้องมีปากมีท้องเราก็เข้าใจแต่ว่าทำให้มันถูกต้องได้ไหมใช่ไหมคะเนี่ย ในการโรมมิ่งการใช้มือถือเขาตรวจสอบขนาดนั้นนะคะใช้30,000กว่าคนเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยเรื่องตรวจสอบหาเชื้อเนี่ยแต่มีคนตรวจสอบจริงๆแค่17,000แล้วอีก10,000กว่าล่ะคะใช่ไหมนั่นแหละมันถึงมีผลว่าเขาทำไมเขาถึงต้องปิดประเทศเนาะการดำเนินงานนิคมอุตสาหกรรมอันนี้อยู่ในเขตเวสเนิร์สนะคะเวสเนิร์สนะคะที่เขาเข้ามาเยอะๆนะคะแล้วก็มีผลตรวจเป็นบวกนะคะตรวจสอบแล้วนะแรงงานต่างชาติที่เข้ามาผู้ที่มีผลทดสอบในเชิงบวกหลายคนได้รับการปล่อยตัวจากการกักกันได้รับประกาศว่ามีสุขภาพดีพร้อมออกสู่สังคมและกลับบ้านเห็นไหมพอมันมีใบตรวจมาจากต้นทางว่าปลอดภัยไม่เป็นเขาก็ต้องปล่อยอ่ะแต่เมื่อเขาตรวจสอบแล้วอ่ะตามคือพอเขาถึงเรามีผลตรวจเราก็ต้องตรวจใช่ไหมคะพอตรวจแล้วมันเป็นอ่ะ82คนที่รู้ผลแล้วนะคะเขามีการทดสอบ2ครั้งนะคะแล้วก็เป็นเชิงบวก2ครั้งหลังจากมานอร์เวย์ถึงนอร์เวย์แล้วหลายวันดังนั้นพวกเขาอาจยังไม่ได้รับเชื้อหรือไม่แสดงอาการในประเทศบ้านเกิดแต่หลังจากนั้นการติดเชื้ออาจจะเกิดขึ้นภายหลังอันนี้ก็มีส่วนคิดได้เขาพยายามคิดนะทางรัฐบาลนอร์เวย์เขากำลังพยายามคิดว่ามันอาจจะเป็นไปได้ไหมที่เขาไม่มีผลเขาเป็นลบตั้งแต่บ้านเกิดเขามาอันนี้เขาคิดบวกมากเลยนะคิดบวกมากเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่รู้เขาพยายามเขาจะสืบสวนย้อนกลับไปอีกนะคะแล้วขณะนี้ผลการทดสอบโคโรนาเชิงลบ82ครั้งอยู่กับตำรวจท้องที่และตำรวจยังไม่ได้ตั้งข้อสงสัยว่าเป็นผลการทดสอบปลอมนะคะเขายังไม่ได้ปักปั๊มนะคะตำรวจยังไม่ได้ติดต่อแพทย์หรือห้องปฏิบัติการใดๆที่เป็นผู้ออกใบผลการทดสอบเนื่องจากภารกิจหลักของตำรวจในตอนนี้คือการจัดการกับกฎและกิจวัตรการควบคุมการติดเชื้อในประเทศนอร์เวย์แต่จะทำงานเพื่อสืบหาเรื่องนี้ภายหลังเขาจะสืบหาภายหลังค่ะเพราะว่าถึงสืบตอนนี้สืบไปทำไมอ่ะทำมันก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะฉะนั้นเขาก็เลยจะสืบหาภายหลังเนาะมันทุกฝ่ายทุกที่มันก็ต้องร่วมมือกันนะเนาะนั่นแหละค่ะผลตอนไปตรวจเขาก็อาจจะไม่เป็นนะเขาก็คิดได้นะคะเนี่ยการปิดประเทศครั้งนี้เนาะมันก็มีผลหลายๆอย่างนะคะเกี่ยวกับชุมชนเกี่ยวกับธุรกิจชุมชนเนาะเขาก็จะอยู่ได้ไหมเขาก็กังวลเหมือนกันนะคะธุรกิจชุมชนเนาะโอเคค่ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะสุดท้ายแล้ว UDI ก็ยังไม่ประกาศนะคะ UDI ก็ยังไม่ประกาศเว็บไซต์ตัวเองเนาะป้าย่าก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขายังไม่ประกาศนั่นแหละไว้ป้าย่าจะตามข่าวให้นะคะเจอกันใหม่ค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะไปทำงานก่อนนะคะฮาเดบราและสเมน